เปิดช็อตหวานงานแต่งป๊อกมากี้เจ้าสาวตื่นตันน้ำตาคลอโผซบไหลสามีโมเมนต์สุดหวานในงานแถลงแต่งงานป๊อกภัสรกรมากี้ราศีเจ้าสาวสุดตื่นตันน้ำตาคลอก่อนเอ่ยเผยความในใจจัดงานแถลงข่าวแต่งงานแล้วในวันนี้วันที่24ธันวาคม2560สำหรับคู่ของนางเอกสาวมากี้ราศีและสามีป๊อกภัสรกรโดยทั้งคู่ได้เผยถึงแพลนอนาคตของชีวิตคู่และเมื่อถึงช็อตที่ให้เจ้าบ่าวพูดความในใจหนุ่มป๊อกก็เริ่มก่อนโดยบอกว่าอยากขอบคุณที่ให้โอกาสได้เลือกผมให้เป็นคู่ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตให้ผมเป็นพ่อของลูกด้านสาวมากี้ก็น้ำตาคลอด้วยความตื้นตันและสุขหัวใจก่อนเอ่ยว่าก็ต้องขอบคุณที่พี่ป๊อกคอยดูแลเราจะร้องไห้เดี๋ยวไม่สวยก็อยากขอบคุณค่ะโดยในขณะนั้นสาวมากี้น้ำตาคลอและหันไปซบไหล่ป๊อกเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์หวานแห่งความทรงจำของป๊อกมากี้ซึ่งทางเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอให้ทั้งคู่ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรไปนานๆ นะครับ